วทช.โชว์ศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแห่งแรกในไทยพร้อมทดสอบแบต power bank ทุกยี่ห้อที่ต้องได้มาตรฐานมอ.ก.ก่อนวางจำหน่ายเตือนผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ดีเดย์บังคับใช้1ธันวาคมนี้หลังเกิดเหตุระเบิดไฟไหม้ต่อเนื่องนางเกตวรงหงและดารมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือสวทช.ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยสามารถทำการทดสอบแบตเตอรี่ทั้งระดับเซลล์ระดับโมดูลและระดับแพ็คโดยได้รับมาตรฐานมอ.ก.2217หรือ IEC 62133และมาตรฐานมอ.ก.2879จากสมอ.พร้อมที่จะดำเนินการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งานและปัจจุบัน PTEC ยังสามารถทำการทดสอบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและแหล่งเก็บกักพลังงานขนาดใหญ่ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการชาร์จดิสชาร์จและด้านความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วยนายไกรสอนกล่าวว่าปัจจุบันประชาชนใช้งานแบตเตอรี่ทั้งในส่วน power bank โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือกล้องติดรถยนต์เป็นจำนวนมากภายใต้ความเสี่ยงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้หลังวางไว้อยู่ในรถซึ่งตากแดดเป็นเวลานานหรือชาร์จทิ้งไว้ในบ้านแล้วเกิดระเบิดจนไฟลุกไหม้สร้างความเสียหายเพราะส่วนประกอบของแบตเตอรี่นั้นเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนง่ายและอาจเกิดการติดไฟขึ้นได้ในเวลาที่เจอกับสภาวะร้อนจัดซึ่งหากใช้แบตเตอรี่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ดังนั้นเพื่อดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสมอ.จึงประกาศให้มาตรฐาน Power Bank เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะนำเข้า Power Bank เข้ามาจำหน่ายสามารถนำสินค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์ทดสอบโดยใช้เวลาทดสอบคุณภาพเพียง3สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน